ข้าพเจ้ามีความเสียใจและความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวอันนี้ที่ฉันไม่อาจทราบได้เพราะว่าน้องไม่ได้พิมพ์มาส่งข้อความมาเกี่ยวกับเรื่องแฟนข้อความที่ส่งมามีแต่เรื่องในกองทัพนะคะไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะพูดถึงในมุมของส่วนตัวได้จากกรณีที่นางสาวทิศนาชุนหวันสส.กทม.พรรคก้าวไกลจุดประเด็นอดีตผู้ช่วยสส.ของตัวเองซึ่งเป็นทหารเกณฑ์กำลังจะปลดประจำการกระทำการผูกคอดับในห้องน้ำค่ายทหารโดยอ้างว่าเครียดจากการใช้ชีวิตในค่ายต้องไปตัดหญ้ากวาดบ้านผู้บังคับบัญชาทนายนางสาวทิศนาจะขอครอบครัวผู้ตายให้นำร่างไปชันสูตรอีกรอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนั้นล่าสุดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเสียชีวิตของพลทหารคมทัศน์พันลิตรว่าได้พูดคุยกับส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกลเองก็รู้ว่าผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอาจจะขาดยาด้วยส่วนปัจจัยอื่นนั้นได้สั่งการให้ต้นสังกัดสอบสวนอยู่แต่โดยพื้นฐานแล้วผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้าและไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ได้สั่งการให้ต้นสังกัดตรวจสอบแล้วหากเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีจริงจะได้ถือโอกาสปรับปรุงให้เป็นบทเรียนแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องแยกแยะตัวสสเองเขาก็คิดว่าเขารู้เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วครับอาจจะขาดยาด้วยครับส่วนอื่นประเด็นก็ให้เขาสอบครับสอบแต่ว่าโดยพื้นฐานเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ยาต้องมีต่อเนื่องจะประกอบกับสิ่งแวดล้อมเราก็มีปฏิเสธแต่ก็ให้ตรวจสอบเพราะว่าถ้ามันเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีจริงจะได้ถือโอกาสปรับปรุงครับให้มันเป็นบทไม่เป็นบทเรียนแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเราก็แยกแยะถ้าเขาเป็นโรคส่วนตัวก็แยกแยะพ่อเขาจะเสียเลยก่อนหน้านี้วันนี้ไม่นานพ่อเขาเสียครับอาจจะสะสมมาเกิดความเสียใจด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกเราก็ต้องดูเราจะมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งไหมฮะว่าที่ทำให้กำลังจะเกณฑ์ทหารที่จะมีความว่ายอมรับว่ามันเป็นข่าวสารที่ไม่ดีไม่เป็นผลบวกกับการเชิญชวนคนมาเป็นทหารแต่ว่าเชื่อว่าประชาชนเยาวชนคงแย่เสียเพราะเรื่องของการฆ่าตัวตายอะไรก็ตามถ้าไปดูกรมสุขภาพจิตโดยรวมแล้วคนไทยช่วงหลังมันมีเครียดและตีการข้างสุดท้ายเพราะนั้นมันไม่เกิดเฉพาะทหารล่าสุดนางสาวทิศนาได้ยื่นหนังสือต่อนายธนเดชเพ็งสุขส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลรองประธานคณะกรรมการกิจการทหารสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้นางสาวทิศนาได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเหตุแรงจูงใจอื่นที่ถูกกดดันหรือไม่ส่วนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานทำไมกองทัพไม่มีสวัสดิการดูแลพลทหารหรือนโยบายที่ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชจึงขอให้ประธานคณะกรรมการกิจการทหารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวนางสาวทิศนากล่าวด้วยว่ากองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความจริงใจโปร่งใสเปิดเผยผลการชันสูตรพลิกศพต่อหน้าสาธารณชนหรือต่อกรรมาธิการทหารอีกทั้งผู้บังคับบัญชาของพลทหารคมทัศน์ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยรวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะเป็นแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตส่วนเรื่องปัญหาส่วนตัวนั้นตนยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่มีหลักฐานในประเด็นนี้เพราะผู้เสียชีวิตไม่เคยเล่าเพียงแต่ส่งข้อความเล่าเรื่องความกดดันจากที่ผู้บังคับบัญชาที่กระทำต่อตัวเขามาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการทหารที่จะทำการสืบทราบความจริงต่อไปด้านนายธนเดชก็ได้กล่าวถึงประเด็นที่กองทัพชี้แจงเบื้องต้นว่ามูลเหตุมาจากเรื่องชู้สาวนั้นรับทราบหรือไม่นายธนเดชกล่าวว่าแรงจูงใจเรื่องส่วนตัวกับแฟนสาวประเด็นนี้เป็นของกองทัพบกและยังมีหลายมุมมองมากรวมถึงมุมมองจากของนางสาวทิศนาเช่นกันแต่ทางกรรมธิการไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนเรื่องการชันสูตรพลิกศพนายธนเดชกล่าวว่าญาติไม่ได้ติดใจใด
และทราบมาว่าผู้บังคับการกองพันหน่วยขึ้นตรงได้พบกับผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตแล้วเพื่อเยียวยาในเบื้องต้นล่าสุดเพจคู่ปรับอย่างวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยว่าทุกคนคะตอนพี่เขาปฏิบัติหน้าที่ดูมีความภูมิใจอยู่นะคะเราควรแยกเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารกับการฆ่าตัวตายออกจากกันก่อนไม่ควรนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองก่อนที่จะพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะต่อมาได้โพสต์อีกว่าสรุปสาเหตุการฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวข้องกับการถูกเกณฑ์ทหารเพราะอยู่มาจนเกือบจะออกแล้วแต่เกิดจากมีปัญหาส่วนตัวกับแฟนแต่สสก้าวไกลและด้อมส้มบางคนเลวเกินจะทนโหนศพคนตายเพื่อผลทางการเมืองเลวมากเลวจริงๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ